สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube อ่อนบดีจันทร์วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครกันที่กำลังวางแผนจะเข้ามาจีบคุณใครกันที่กำลังวางแผนจะเข้ามาจีบคุณคนที่กำลังวางแผนจะเข้ามาตามตื้อตามจีบตามรังควานตามวุ่นวายกับคุณเนี่ยเป็นซิงเกิลมอมกับซิงเกิลแดดนะซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลมอมซิงเกิลแดดพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะก็คนเนี้ยคนที่กำลังวางแผนคนที่กำลังวางแผนจะเข้ามาตามตื้อตามจีบตามรักตามรังควานคุณน่ะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวเห็นไหมเนี่ยทำอาหารให้เบบี้กินก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นแม่มีลูกติดเป็นผู้ชายที่จบปริญญาตรีนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบก็ไม่ได้ขี้เหร่คนคนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจ้ะแล้วก็หน้าตาไม่ได้ขี้เหร่หน้าตาโอเคอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเขาแต่งตัวดีด้วยนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะชอบคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไหมเอ๋ก็ไม่รู้ว่าคุณอ่ะอยากจะได้เขาไหมเอ๋ก็ไม่รู้นะว่าคุณอ่ะอยากจะได้เขาไหมคนคนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเห็นป่ะเป็นเนี่ยหงที่มีลูกติดเขาผ่านเรื่องแย่ๆในอดีตมาเยอะนะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายอ่ะก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้มีสาวแก่แม่ม่ายอ่ะแอบดูคุณอยู่ทุกวันเลยหากคุณเป็นผู้ชายก็ตอนนี้มีสาวแก่สาวแก่แม่ไม้แอบรักแอบชอบคุณไพ่มันขึ้นชัดนะว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนที่แบบผ่านประสบการณ์แย่ๆในชีวิตมาเยอะเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณแต่เอค่อนข้างแน่ใจว่าคุณน่ะไม่อยากได้เป็นโสดทั้งแท่งกินแตงเถาตายอ่ะสุภาษิตไทยโบราณอ่ะคนไทยสมัยโบราณอ่ะสมัยอยุธยาเนี่ยเขาจะมีสุภาษิตด่าผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ลูกติดอ่ะเป็นหนุ่มทั้งแท่งกินแตงเถาตายเหมือนกับว่าเขาจะสอนไงบอกว่าเป็นผู้ชายโสดเนี่ยอย่าไปกินแตงเถาตายเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นโสดอ่ะอย่าไปเอาผู้หญิงแม่ไม้ลูกติดเออสมัยนั้นน่ะเขาประมาณว่าเขาจะสอนเนี่ยเห็นไหมต้องทำอาหารให้เบบี้กินเนี่ยเหมือนแม่ไม้ลูกติดเนี่ยเนี่ยผู้คือมันชัดน่ะเหมือนกับว่าแบบเนี่ยเป็นคนเดินทางไกลอ่ะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาก็เป็นคนที่รักลูกนะเอไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนต่างชาติไหม
อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณก็ได้เช่นคุณอยู่กรุงเทพเขาอาจจะอยู่ภูเก็ตคุณอยู่เชียงใหม่เขาอาจจะอยู่โคราชอะไรแบบนี้คนที่กำลังจะเข้ามาจีบคุณน่ะเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้ถึงเขาจะเคยมีผัวมาก่อนน่ะแต่เขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีรูปร่างหน้าตาดีเป็นผู้ชายแต่งตัวเก่งเป็นผู้หญิงแต่งตัวเก่งเขาเป็นพ่อที่รักลูกมากเป็นแม่ที่รักลูกมากเขาผ่านความเจ็บช้ำในอดีตมาเยอะถ้าคนคนนี้เป็นคนต่างชาตินะเขาก็อยากจะเนี่ยเห็นป่ะเก็บกระเป๋าเดินทางมาหาคุณเขาก็อยากจะชวนคุณเนี่ยไปเที่ยวไปแบบอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะโอเคหรือ no way เขาก็ไม่รู้ทีนี้เราก็มาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำมันก็บอกว่าหากคุณน่ะคิดว่าคนคนนี้ใช่ก็จงอย่ากลัวเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเคยรู้จักกันมาจากอดีตชาติในอดีตชาติเขากับคุณก็เคยรู้จักกันมาก่อนไพ่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ใช่ก็อย่ากลัวแต่ไพ่ก็เตือนด้วยว่าคุณน่ะก็ควรที่จะเลือกคบคนนะไม่ใช่เปิดประตูให้ใครก็ได้เข้าไปเหมือนเจ้าหญิงอ่ะนอนอาซาอยู่ในข้างนอกก็มียามหลับเฝ้าเหมือนกับว่าคุณน่ะอย่าทำตัวเป็นเจ้าหญิงอ่ะที่ว่าเปิดบ้านให้ใครเข้าก็ได้เห็นไหมว่ายามอ่ะมันหลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็บุกเข้าไปลักพาตัวได้อะไรเงี้ยเหมือนไพ่มันก็แค่บอกว่าจะคบหาอะไรกับใครเนี่ยคุณควรใช้เวลาดูใจกับคนคนนั้นซะหน่อยคุณควรจะปิดประตูคุณควรที่จะปิดประตูให้กับคนที่ไม่หวังดีคุณควรระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังปอกลอกเงินทองของคุณด้วยให้คุณน่ะดูอยู่สักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจคนคนนี้เขามีดวงชะตาร่วมกับคุณมาก่อนหมายความว่าในอดีตชาติเนี่ยในอดีตชาติคุณกับเขาก็เคยรู้จักกันมาก่อนนะในอดีตชาติเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนในชาติเนี้ยเขาเรียกว่าเจอไม้งามตอนขวานบินน่ะเหมือนคุณน่ะก็กลัวว่าจะโดนเขาหลอกตัวคุณเองอ่ะก็ยังไม่ได้ให้ใจเขาเต็มที่หรอกคุณก็กลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกคุณน่ะไพ่บอกว่าให้คุณน่ะลองคบกับเขาแบบเป็นเพื่อนไปก่อนถ้าเขาเป็นคนที่ดีพอให้คุณลองเปิดใจคบดูซึ่งคนคนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ